วิธีการร้อยไร่กอกระสวยนะครับใส่ได้เข้ามานะครับแล้วก็ให้ได้เข้าไปอยู่ในชุดชิงแล้วก็ผ่านรูนี้มานะครับแล้วก็ดึงได้ออกมาเข้ามาตัวชุดกอกระสวยแล้วก็กดตัวกดกระสวยเข้ามานะครับก็ขั้นตอนต่อมานะครับผมให้ยกตีนผีขึ้นนะครับจะมีคันยกตีนผีอยู่ตรงข้างๆหัวจักรนะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็เหยียบขาเหยียบให้จักรทำงานนะครับเพื่อให้ตัวกอกระสวยทำงานนะครับผมพอชุดกอกระสวยเต็มแล้วนะครับผมตัวกดกระสวยจะดีดตัวออกมานะครับเพื่อหยุดการทำงานของชุดกอกระสวยนะครับผมให้ดึงกระสวยออกมานะครับแล้วก็ดึงเส้นได้มาหาชุดใบมีดที่อยู่ข้างบนนะครับผมเพื่อสะดวกสบายในการใช้ชุดใบมีดนะครับวิธีการร้อยได้เข็มนะครับเส้นได้ต้องเข้ามาในชุดชิงเราต้องเข้ามาคล้องที่ชุดกระตุกนะครับให้สอดได้เข้ามาจากซ้ายมือของหัวเข็มนะครับจบขั้นตอนวิธีการร้อยได้เข็มวิธีการใส่กระโหลกกระสวยนะครับให้เรานำเส้นได้มานะครับผมฝั่งขวามือเรานะครับให้ใส่ย้อนนะครับแล้วยัดกระสวยเข้าไปในกระโหลกแล้วก็นำได้ผ่านเข้ามาตรงช่องนี้นะครับผมแล้วก็ดึงอ้อมเข้ามาหาชุดหนีบได้นะครับตัวปรับได้ว่าต้องการแรงเหนืดหนักเบาแค่ไหนนะครับผมจะสามารถปรับได้ที่หัวน็อตตรงกระโหลกนะครับผมจะมีเดือยในกระเช้าของโรตารี่นะครับจะมีบ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นร่องให้นำเดือยตรงนี้เข้าไปในร่องนะครับผมดันเข้าไปในร่องนะครับดันเข้าไปแล้วก็ให้ได้ยินเสียงดังแป๊กนะครับที่หน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มทำงานนะครับแต่ละปุ่มก็จะทำงานคนละระบบนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นระบบการควบคุมของความเร็วหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการตั้งค่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นโหมดพารามิเตอร์นะครับตัว P ตอนนี้ก็จะเป็นโหมดรีเซ็ตนะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตคืนค่าโรงงานเราจะมาดูวิธีการใช้งานของระบบย้ำกันก่อนนะครับช่องที่1จะเป็นระบบย้ำหน้าช่องที่2เป็นระบบย้ำหลังย้ำหน้านะครับตัวเลขก็จะอยู่ที่หน้าจอ2ตัวหลังก็จะเป็นระบบย้ำหลังช่องนี้วิธีการปรับตั้งเพิ่มลดจำนวนของฝีเข็มให้กดสไลด์ออกมาตัวเลขที่กระพริบนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ตอนนี้ผมจะใช้4ฝีเข็มคู่หน้าจะเป็นย้ำหน้าคู่หลังจะเป็นย้ำหลังตอนนี้จะย้ำ4ฝีเข็มอัตโนมัติถ้าเกิดเราต้องการให้การย้ำของเราแน่นขึ้นให้เรากดเข้ามาที่ปุ่มเดิม Double Strike Text แล้วก็สังเกตที่หน้าจอรูปภาพการแท็กจะเป็น4รอบให้เป็นแท็ก4รอบให้เรากดเข้ามาที่ปุ่มย้ำที่เราต้องการนะครับ Double and Text
ภาพที่หน้าจอก็จะแสดงผลขึ้นมาเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบแท็ก4รอบนะครับแตกต่างกันมากจะแน่นขึ้นกันลุยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นย้ำ2รอบจะมีย้ำ2กับย้ำ4ส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นระบบตัดเส้นได้จะมีลูกกลไกอยู่ตรงนี้ส่วนขีดข้างบนนี้จะเป็นขีดวิ่งตรงอิสระส่วนตัวข้างล่างปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มบาแท็กที่หน้าจอก็จะมีรูปภาพโชว์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรากดค้างไว้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับระบบกลไกไม่มีนะครับตอนนี้ปิดระบบตัดได้อยู่ถ้าเกิดเรากดค้างนะครับอีกครั้งหนึ่งลูกกลไกขึ้นโชว์ที่หน้าจอระบบกัดเส้นได้ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นระบบบาแท็กนะครับหรือว่าแท็กตัวหนอนนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มย้ำให้เป็น5รอบฟรีเข็มในการย้ำก็เป็น5ฟรีเข็มนะครับช่องจะเป็นสัญลักษณ์ข้างล่างตรงนี้ให้กดแช่ไว้ถ้าเราต้องการจะเปิดปิดการใช้งานทีนี้ก็จะกลับมาเป็นระบบวนสี่เหลี่ยมเลข1 นะครับจะเป็นการตั้งค่าจำนวนรอบว่าเราต้องการวนเท่าไหร่ผมจะตั้งไว้เป็น5รอบนะครับรอบที่1ผมจะเอา10ฟีเข็มรอบที่2เช่นกันนะครับ1ถึง4จะเอา10ฟีเข็มส่วนรอบที่5ผมจะเอาแค่3ฟีเข็มเพื่อแทนการย้ำนะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับปุ่มนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการกลับไปเย็บงานอิสระให้เรากดมาที่ปุ่มนี้ระบบก็จะกลับมาเป็นวิ่งเส้นตรงอิสระปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มสต็อปได้ระบบของการฉุดได้เวลาเริ่มต้นนะครับเวลาออกตัวเส้นได้จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวสต็อปได้สังเกตดูที่หางได้นะครับตรงนี้จะยาวตรงนี้จะเป็นตัวระบบสต็อปได้นะครับเวลาออกตัวจะฉุดเส้นได้ไว้เพื่อให้เส้นได้ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับข้างบนจะเนียบจะไม่มีเส้นได้นะครับส่วนระบบเข็มปักเข็มขึ้นให้เรากดค้างไว้นะครับสัญลักษณ์ที่หน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมาตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ของการหยุดแล้วเข็มขึ้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการหยุดแล้วให้เข็มปักให้เรากดค้างอีกหนึ่งรอบแล้วก็สังเกตที่หน้าจอตรงนี้นะครับรูปภาพก็จะเปลี่ยนไปสัญลักษณ์ของการหยุดแล้วปักลงใส่ผ้าส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นระบบของการยกตีนผีอัตโนมัติกดแล้วกด1ครั้งจะเจอรูปกรรไกรและรูปตีนผีขึ้นมาคู่กันโหมดนี้จะเป็นโหมดการตัดแล้วตีนผีจะยกตีนผีพร้อมเข็มจะยกให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดส้นส่วนช่องด้านล่างให้เรากดค้างไว้เพื่อเปิดปิดการใช้งานนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดหยุดแล้วเข็มจะปักตีนผีจะยกให้อัตโนมัตินะครับเข็มจะปักใส่ผ้าแล้วตีนผีจะยกให้อัตโนมัติเพื่อหมุนงานไปอีกมุมหนึ่งในการเย็บส่วนบวกลบตรงนี้นะครับก็จะเป็นสปีดความเร็วของหัวจักรให้เรากดมาตามที่เราต้องการนะครับความเร็วถึงสุดได้ถึง 5,000 รอบต่อนาทีปุ่มนี้ก็จะเป็นระบบรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับให้เรากดค้างไว้ประมาณ 1-3 วิ
ด้านหน้าของหัวจักรจะมีอยู่2ปุ่มให้เลือกใช้งานนะครับปุ่มที่1จะเป็นปุ่มย้ำสามารถกดย้ำได้เวลาที่เราวิ่งงานนะครับส่วนปุ่มนี้ปุ่มขอเข็มกด1ครั้งเข็มก็จะขึ้นลง1ครั้งแต่ถ้าเกิดเรากดค้างจักรก็จะวิ่งที่รอบความเร็วต่ำสามารถหักมุมได้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่มไฟ LEDสามารถปรับตั้งระดับไฟได้ถึง3ระดับนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปรับทิศทางของฝีเข็มนะครับจาก0ถึง5นะครับดูตามตัวเลขที่เราต้องการใช้งานว่าเราต้องการให้ห่างแต่ละฝีเข็มเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นย้ำมือเช่นกันนะครับก็จะจบวิธีการใช้งานของจักรเย็บ A4 แค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ